ชาเลนจ์กินวิตามินซีวันละ 1,000 มิลลิกรัมเป็นระยะเวลา1เดือนผดผื่นขึ้นสิวอักเสบขึ้นคือหน้าเราแดงมากแล้วก็มีผื่นคันขึ้นตามตัวด้วย1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกเฉยๆนะมันไม่ได้เห็นผลอะไรมากสวัสดีค่ะทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปองปอน JS นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะที่เราเนี่ยได้ทำชาเลนจ์กินวิตามินซีวันละ 1,000 มิลลิกรัมเป็นระยะเวลา1เดือนต้องเล่าก่อนนะคะว่าทำไมเนี่ยเราถึงต้องมาทำการชาเลนจ์ตัวเองแบบนี้เนื่องจากว่าช่วง1เดือนก่อนนะคะช่วงเดือนที่แล้วคืออยู่ๆหน้าเราก็อักเสบขึ้นมาทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเราไปโดนอะไรนะแล้วมันอาจจะมีสารกระตุ้นหรือว่าอะไรที่มันทำให้เราแพ้แล้วหน้าเราก็เห่อแดงสิวขึ้นอักเสบอ่ะคือหน้าเราตอนนั้นคือมันอ่อนแอมากๆรวมถึงสุขภาพร่างกายด้วยนะอันนี้เหมือนร่างกายส่งสัญญาณเตือนว่าไม่ไหวแล้วอ่ะคือร่างกายไม่ไหวแล้วเพราะว่าช่วงนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราเครียดมากเรียนหนักนะคะนอนตีสองตีสามทุกวันแล้วก็ดื่มน้ำน้อยด้วยนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่มันทำให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่าในเมื่อมันเป็นแล้วใช่ไหมเราก็ต้องหาวิธีแก้ทุกคนและคืออีกเดือนนึงอ่ะจะเป็นเดือนที่เราจะไปบิ๊กเมาน์เทนเราก็แบบไม่อยากไปเที่ยวแบบหน้าพังๆมันก็จะแบบไม่มีความมั่นใจใช่ไหมเราก็เลยต้องทำการหาวิธีกู้ผิวเร่งด่วนค่ะทุกคนเราจะทำยังไงนะคะให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาดูดีขึ้นอาจจะแบบไม่ต้องหาย 100% แต่ขอให้มันดีขึ้นนะภายใน1เดือนนะเราก็เลยตัดสินใจทำชาเลนจ์นี้นะคะโดยคลิปนี้ก็จะเป็นการชาเลนจ์ดูแลตัวเองจากภายในเป็นหลักนะคะเรื่องสกินแคร์เรื่องครีมที่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่เพราะเราคิดว่าต้นเหตุเนี่ยมันน่าจะมาจากภายในโดยอย่างแรกที่เราจะมาดูแลตัวเองนะคะก็คือเราจะทานอาหารเสริมค่ะทุกคนคืออาหารเสริมที่เราทานเป็นปกติอยู่แล้วนะคะก็คือ2ตัวนี้กูต้าแม็กนะคะแล้วก็วีดาคอลลาเจนแต่ว่าเราจะเสริมตัววิตามินซีนะคะเข้ามาด้วยเพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายอย่างที่2ค่ะคือเราเนี่ยจะกินน้ำนะคะให้ได้อย่างน้อยวันละ1ขวดใหญ่นะคะอันนี้คืออย่างน้อยเราจะกินมากกว่านั้นก็ได้แต่ขอให้อย่างต่ำเนี่ยคือต้องกินหมดขวดน้ำขวดนี้นะคะก็ประมาณ 1.5 ลิตรเนาะโดยเราจะต้องกินให้หมดใน1วันร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบกว่า 90% เลยนะคะและประโยชน์ของน้ำเปล่าเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยทุกคนสามารถไปเสิร์ชดูได้เลยกฎข้อที่3นะคะที่เราทำก็คือเราจะนอนให้ครบ8ชั่วโมงหลายคนนะการนอนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายใช่ไหมแต่สำหรับเราอะที่ต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอะคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะคะมันก็เลยทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็เลยสัญญากับตัวเองไว้นะคะว่าเราเนี่ยจะเข้านอนไม่เกินเที่ยงคืนแล้วก็จะนอนอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงให้ได้ค่ะโอเคก่อนที่เราจะไปดูผลลัพธ์จากการชาเลนจ์ของเรานะคะเราก็ขอมารีวิวนะคะแล้วก็มาพูดถึงประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของวิตามินซีกันก่อนว่าทำไมเราถึงต้องเลือกชาเลนจ์ทานวิตามินซีแล้วทำไมคนเราเนี่ยถึงควรทานวิตามินซีเป็นประจำเราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยเขาก็มักจะให้เรากินวิตามินซีตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะวิตามินซีเนี่ยจะช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันไข้หวัดช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าใครทานวิตามินซีมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยก็จะสังเกตว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยป่วยนะคะแล้ววิตามินซีเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นสรรพคุณไว้ให้เลยแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเราทานวิตามินซีในปริมาณที่เพียงพอวิตามินซีเนี่ยก็ยังจะสามารถช่วยเรื่องผิวได้ด้วยค่ะโดยปอนไปหาข้อมูลมานะคะว่าการที่จะทำวิตามินซีให้มันช่วยเรื่องผิวพรรณได้เนี่ยเราควรกินวิตามินซีอย่างน้อยวันละ 1,000 มิลลิกรัมเพื่อให้เพียงพอนะคะที่ร่างกายเนี่ยจะดูดซึมไปใช้ถ้าใครไม่ได้เน้นเรื่องผิวพรรณนะคะต้องการให้ร่างกายแข็งแรงเฉยๆเพิ่มภูมิต้านทานเนี่ยก็สามารถกินวันละ500มิลลิกรัมก็น่าจะเพียงพอแล้วนะโดยวิตามินซีที่เราเลือกมาทานนะคะวีดาวิตซีตัวนี้นะคะก็จะเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติมีความปลอดภัยนะคะสามารถทานต่อเนื่องได้มีส่วนประกอบนะคะเป็นสารสกัดจากอะเซโดล่าเชอร์รี่และผลคามูที่เรียกได้ว่าเป็น King of Vitamin C เป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดซึ่งสูงกว่าส้มเนี่ย 30-80 เท่าเลยและตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีสารสกัดจากมะเขือเทศแล้วก็ส้มที่จะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสอมชมพูด้วยตัววีดาวิตซีนะคะ1แคปซูลเนี่ยก็จะมีวิตามินซีประมาณ500มิลลิกรัมซึ่งเราจะทานวันละ 1,000 มิลลิกรัมนะคะหรือวันละ2เม็ดโดยเราจะแบ่งทานตอนเช้า1เม็ดแล้วก็ตอนเย็น1เม็ดหลังอาหารค่ะโดยทานควบคู่กับอาหารเสริมที่เราทานประจำอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือกูต้าแม็กแล้วก็วีดาคอลลาเจนโอเคมาดูผลลัพธ์จากการที่เราทำชาเลนจ์กันค่ะ
อันนี้นะคะก็จะเป็นสภาพหน้าก่อนที่เราเนี่ยจะทำการชาเลนจ์ดูแลผิวตัวเองนะคะอย่างเข้มข้นคือให้ดูใกล้ๆเลยนะคะคือหน้าเราเนี่ยอ่อนแอมากๆผดผื่นขึ้นสิวอักเสบขึ้นคือหน้าเราแดงมากคือไม่ใช่แค่ผิวหน้านะคะคือผมก็ร่วงแล้วก็มีผื่นคันขึ้นตามตัวด้วยเพราะว่าเราอ่ะชอบเป็นลมพิษอยู่แล้วใช่ไหมเวลาที่ร่างกายอ่อนแอก็คือลมพิษมันจะขึ้นคือตอนนั้นอ่ะจำได้ว่าเครียดมากๆทุกคนคือเราอ่ะเครียดเรื่องเรียนเครียดเรื่องงานแล้วใช่ไหมแล้วพอเราร่างกายเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วผิวหน้าเราเป็นอย่างเราก็ยิ่งเครียดหนักกว่าเดิมอีกอะทุกคนเราควรจะดูแลตัวเองสม่ำเสมอนะคะอย่าทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นแบบนั้นก่อนแล้วเราค่อยมาหาวิธีแก้ทีหลังว่าการแก้ไขเนี่ยมันยากกว่าการป้องกันเสมอโอเคแล้วนี่ก็คือสภาพหลังจากที่เราทานไปแล้วนะคะ2สัปดาห์หรือว่าประมาณ14วันพอเราเริ่มมาดูแลตัวเองนะคะเริ่มมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะคือหน้าเราแดงน้อยลงแล้วก็อักเสบน้อยลงนะสิวมันก็ยังมีขึ้นอยู่บ้างนะคะมันยังไม่ได้หายไปแบบว่าหมดอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิวอักเสบที่แบบเจ็บๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสิวมันแห้งแล้วมันก็ยุบไวมากๆโดยรวมแล้วนะคะใน2สัปดาห์แรกเนี่ยที่เราเห็นผลชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของสิวเรื่องของการสมานแผลจากสิวนะคะเวลาที่หัวสิวเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วนะคะแล้วมันจะเหลือแผลใช่ไหมเรารู้สึกว่าแผลมันหายแล้วมันก็แห้งไวมากส่วนเรื่องผิวกระจ่างใสเรื่องผิวใสอันนี้เรายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะตอนนั้นอะแต่ก็แอบรู้สึกว่าผิวมันเนียนนุ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นเรื่องภูมิต้านทานของร่างกายก็รู้สึกว่ายังเฉยๆนะคะใน2สัปดาห์แรกแต่ก็ไม่ค่อยมีผื่นลมพิษขึ้นแล้วนะโอเคมาดูผลลัพธ์หลังครบ1เดือนกันค่ะทุกคน1เดือนหรือว่า4สัปดาห์เนี่ยก็จะหมด4ซองพอดีนะคะทุกคนอันนี้ขอสารภาพนะคะว่าชาเลนจ์ทั้ง3ข้อเนี่ยเราก็อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะในแต่ละวันชาเลนจ์ที่เราทำไม่ได้มากที่สุดนะคะก็คือข้อที่3ค่ะทุกคนเราไม่สามารถนอนให้มันครบหรือว่านอนเร็วได้อะเราทำได้แค่ประมาณ 50% เท่านั้นคือ 50-50 อ่ะแต่ชาเลนจ์ข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยอันนี้เรามั่นใจเลยว่าเราทำได้มากกว่า 90% แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะคะหลังครบ1เดือนอันนี้คือสภาพผิวหน้าของเรานะคะให้ดูเรื่องผิวก่อนคือพวกสิวเนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะเหลือแค่รอยสิวนะคะซึ่งรอยสิวเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะคะเราก็อาจต้องใช้ยาในการรักษาเพิ่มในเรื่องของผิวนะคะคือสิวเนี่ยมันดีขึ้นอันนี้คือเห็นผลชัดนะคะในเรื่องของสิวในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสนะคะอันนี้จากส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันกระจ่างใสขึ้นประมาณครึ่งถึง1ระดับนะประมาณนี้แต่เรื่องผิวใสนะคะอันนี้รู้สึกว่าผิวใสขึ้นจริงเรารู้สึกได้เวลาล้างหน้าเลยนะคะเวลาที่เราเนี่ยล้างหน้าเนาะมันจะรู้สึกว่าหน้ามันนุ่มๆเวลาเราอาบน้ำนะคะเราจะรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยมันนุ่มๆลื่นๆอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราทานวิตามินซีนะคะควบคู่กับอาหารเสริมแล้วก็ดื่มน้ำมันก็เหมือนแบบไปช่วยส่งเสริมกันนะแต่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นผลนะคะ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกเฉยๆนะมันไม่ได้เห็นผลอะไรมากก็คือเรื่องของรูขุมขนนะคะคือเราเป็นคนที่รูขุมขนกว้างแล้วก็หน้ามันส่วนตัวเรายังไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นนะคะหรือเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยสังเกตก็ไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็คือผลลัพธ์ในเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะเรื่องของภูมิต้านทานอันนี้อยากมาเล่าให้ทุกคนฟังมากคือเมื่อสัปดาห์ก่อนอะเราไปเที่ยวบิ๊กเมาน์เทนค่ะทุกคนและอย่างที่รู้กันว่าบิ๊กเมาน์เทนคนเยอะมากแล้วเราอยู่ที่บิ๊กเมาน์เทนนะคะตั้งแต่บ่ายสามจนถึงตีสามตีสี่ทั้ง2วันเลยแล้วพอยิ่งดึกเนี่ยอากาศก็ยิ่งหนาวอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเขาใหญ่เนี่ยอากาศหนาวมากปกติเนี่ยเวลาที่อากาศเปลี่ยนนะคะเราก็จะแบบฟึดฟัดฟึดฟัดนะคะน้ำมูกไหลแต่เราไม่เป็นอะไรเลยนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าเราใช้ energy ได้เต็มที่มากอันนี้จึ้งมากเพราะปกติเนี่ยเราเป็นคนที่อากาศเปลี่ยนทีไรนะคะคือไข้หวัดจะถามหาทุกทีแล้วที่พีคไปกว่านั้นคือเราไปบิ๊กเมาน์เทนกับแฟนนะคะแล้วก็อยู่กับแฟนตลอดเวลาเลยแล้วพอกลับมานะคะเจ้าแซมติดโควิดค่ะทุกคนแต่เราไม่ติดค่ะทุกคนแล้วก็ไม่มีอาการไม่มีอะไรด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราเคยติดโควิดแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าเราอะเคยติดโควิดประมาณ6เดือนที่แล้วนะคะซึ่งเราก็คิดว่าภูมิต้านทานโควิดมันน่าจะหมดไปแล้วนะอันนี้เราก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าเป็นเพราะอาหารเสริมเลยหรือเปล่าอันนี้มันก็อาจจะโอเวอร์เกินไปเนาะซึ่งเราคิดว่าการที่สุขภาพร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นภูมิต้านทานเราดีขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะคะคือเราพยายามพักผ่อนเราพยายามกินน้ำให้แบบเยอะมากๆในแต่ละวันรวมถึงเรากินอาหารเสริมทานวิตามินนะคะที่มันจำเป็นต่อร่างกายอันนี้เรารู้สึกว่ามันช่วยส่งเสริมกันนะคะมันไม่ใช่แบบตัวใดตัวหนึ่งอะคือการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็คือการดูแลทุกอย่างในร่างกายนะคะให้มันแบบว่าควบคู่กันไปมันก็จะเห็นผลได้ดีกว่าอันนี้เป็นผลลัพธ์ส่วนตัวของปอนนะคะซึ่งร่างกายของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีการตอบสนองนะคะมีผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคจบไปกันแล้วนะคะสำหรับผลลัพธ์ของการทำชาเลนจ์ทานวิตามินซีวันละ1,000 มิลลิกรัมเป็นเวลา1เดือน
ซึ่งสำหรับใครนะคะที่กำลังจะเริ่มทานวิตามินซีให้เห็นผลลัพธ์เนี่ยก็แนะนำให้ทานวันละประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าไม่ควรทานเกินวันละ 3,000 มิลลิกรัมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทานมากไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้เพราะทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะก็ล้วนมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถ้าเราทานน้อยเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้าเกิดเราทานมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลเสียก็ได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะและควรเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยมีอย.รับรองและมีข้อมูลส่วนประกอบต่างๆแจ้งอย่างชัดเจนอย่างตัววิดาวิตซีตัวนี้นะคะก็เป็นวิตามินซีจากธรรมชาตินะคะมีความปลอดภัยแล้วถ้าใครนะคะอยากจะลองทานก่อนเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อจากเซเว่นเลยนะคะหาซื้อง่ายมาก249 บาทมีทั้งหมด14 แคปซูลแต่ถ้าใครลองแล้วติดใจนะคะก็อัพไซส์เป็นกระปุกอย่างนี้ก็ได้นะคะกระปุกละ199 บาทหาซื้อได้ที่วัตสันทั่วประเทศแล้วถ้าใครต้องการเน้นเรื่องผิวพรรณเป็นหลักนะคะอยากให้เห็นผลเรื่องผิวอย่างชัดเจนเนี่ยก็แนะนำให้ควบคู่กับกลูต้านะคะแล้วก็คอลลาเจนก็จะทำให้เห็นผลชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยแต่ละตัวเนี่ยก็จะช่วยเรื่องผิวพรรณที่แตกต่างกันออกไปสำหรับใครได้ลองแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยมันก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องปอนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย